เมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1มีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้จำเริญมั่นคงสืบไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กวีประจำราชสำนักร่วมกันแต่งบทละครเรื่องรามเกียรติ์เมื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยแล้วจึงให้ตราเป็นบทละครไว้สำหรับพระนครและต่อมาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการเขียนจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ไว้รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังจวบจนปัจจุบันได้รับการสืบสานต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสู่คนรุ่นใหม่ด้วยการสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ให้โลดแล่นเหมือนมีชีวิตรามเกียรติ์การเกิดขึ้นดำรงอยู่และแปรเปลี่ยนเป็นธรรมชาติของโลกนับแต่ดึกดำบรรพ์เทพเทวามนุษย์วานรและอสูรยักษ์อาศัยอยู่ร่วมกันมีเขาไกรลาศเป็นศูนย์กลางของโลกและเป็นที่ประทับของพระอิศวรเทพผู้เป็นใหญ่ด้วยความรักและเมตตาอันเปี่ยมล้นพระอิศวรมักประทานพรแก่ทุกสรรพชีวิตที่บำเพ็ญเพียรหรือทำคุณความดีไม่เว้นแม้กระทั่งอสูรแต่ธรรมชาติของใจนั้นกลับกรอกและล่อลวงผู้เป็นเจ้าของเสมอโดยเฉพาะผู้มากด้วยตัณหาเช่นเผ่าพันธุ์อสูรในคราวใดที่มารอธรรมอหังกาในคราวนั้นพระนารายณ์เทพผู้ปกปักรักษาจะเสด็จอวตารเพื่อทำลายล้างเมื่ออธรรมเสื่อมสลายธรรมะก็จะตั้งมั่นโลกก็กลับสู่ความสุขสงบเป็นเช่นนี้เรื่อยมารามาวตารจิตรกรรมฝาผนังมีชีวิตอนิจจังทุกวัฏจักรย่อมมีการเวียนบรรจบกรุงลงกามหานครของหมู่มารปกครองโดยเท้าทศกัณฐ์ยักษ์สิบเศียร20มือได้กลายเป็นอมตะไม่มีผู้ใดสังหารให้ตายได้พญายักษ์จึงกำเริบใจใช้กำลังฤทธิ์ทำลายล้างอริราชศัตรูและอหังกาใคร่อยากให้มารอสูรได้เป็นใหญ่ปกครองทั้งสามโลกทศกัณฐ์ผนึกกำลังญาติมิตรวงโคตรของตนรุกรานทีละส่วนของโลกกระทั่งรณพักผู้เป็นโอรสนำทัพอสูรรบชนะพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์บัดนี้สัตว์ทั้งหลายในสามโลกจึงมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวภายใต้อำนาจมืดของมารอสูรเหล่าฤาษีดาบทจึงไปร้องขอพระอิศวรให้พระนารายณ์เสด็จอวตารเพื่อสร้างสันติสุขให้แก่โลกอีกครั้ง
ระนารายณ์จึงอวตารลงมาในร่างมนุษย์เป็นโอรสของท้าวทศรถเจ้าเมืองอโยธยามีนามว่าพระรามไม่นานพระรามเจริญวัยเป็นชายหนุ่มรูปงามรอบรู้การปกครองและชำนาญการสู้รบจนอสูรทั้งหลายต่างยำเกรงพระนามของพระรามผู้อวตารจึงเป็นที่กล่าวขานไปทุกหนแห่งทว่าลาภยศและเสียงสรรเสริญคือสิ่งไม่จีรังจึงมีเหตุให้ท้าวทศรถผู้เป็นพระบิดาจำต้องบัญชาให้พระรามออกผนวดอยู่ป่าเป็นเวลา14ปีด้วยพระปรีชาของพระรามหากแม้นคิดทุรยศก็สามารถยึดเมืองอโยธยาได้อย่างไม่ลำบากแต่พระองค์เลือกที่จะเป็นผู้ทรงธรรมรักษาสัจจะพระบิดาสีดาชายาผู้ทรงโฉมและพระลักษณ์อนุชาผู้ภักดีทั้งสองมีความรักอย่างสุดหัวใจต่อพระรามจึงได้ขอร่วมออกผนวดด้วยป่าสถานที่สิงสู่ของยักษ์และสัตว์ร้ายที่มีเขี้ยวเล็บช่วงเวลาหลายปีที่พระรามสีดาและพระลักษ์ออกผนวดร้อนแรมในป่าจึงเผชิญกับพยันตรายมากมายเมื่อเดินทางมาถึงริมแม่น้ำโคทาวารีพระอินทร์จึงเนรมิตศาลาเพื่อให้ทั้งสามได้พำนักถือศีลอย่างสุขสงบหากแม้นสะเก็ดไฟสามารถทำให้เกิดเพลิงลุกลามผลาญป่าเขาได้มหาสงครามระหว่างธรรมะและอธรรมอันยิ่งใหญ่ก็มีเหตุจากเชื้อไฟราคะของนางยักษ์ตนหนึ่งผู้ชำนาญการเพชรทุนปลิ้นปล้นนามสัมมนักขาชายหนุ่มรูปงามนี้คือผู้ใดกันใหญ่มาอยู่ในป่าลึกโอ้หรือจะเป็นกษัตริย์ทิ้งสมบัติมาเป็นโยคีหนาโอ้ยใจสั่นอุ้ยพอรูปงามจะไปแล้วนมัสการท่านผู้ทรงศีลเจ้าค่ะเจ้าคือใครเป็นสตรีใหญ่มาแต่ผู้เดียวในป่านี้ข้าชื่อสมณัคขาเป็นน้องท่านทศกัณฐ์ออกจากกรุงลงกามาเที่ยวในป่าเป็นบุญนำมาเจอท่านข้ารู้สึกถูกชะตาจะขออยู่ปรนนิบัติเจ้าค่ะดูก่อนน้องสาวท้าวทศกัณฐ์เผ่าพันยักษ์นั้นสูงใหญ่การที่เจ้ากล่าวมานั้นช่างผิดเพศวิสัยตัวเราเป็นฤาษีท่านมาอยู่กับเรานี้หาได้ไหมท่านจงกลับเมืองลงกาแล้วอยู่อย่างผาสุกเถิดถึงผิดเพศวิสัยเป็นไรมีการพิรมสมสู่นางกินรียังอยู่กับฤาษียามท่านถือศีลเหนื่อยเมื่อยหลังไหลข้าจะได้นวดเข็นหากเราสองครองรักกันท่านก็ได้ดำรงศักดิ์เป็นน้องเขยเจ้าลงกาด้วยนะเจ้าค่ะนางยักษ์
จ้าว่ายายชนีไม่มีอายมายักเย้าเซาซีกระแย่งชายช่างมารยาอาถรรพ์นักอย่ามายุ่งกับข้าผู้ชายนี่ช่างเรื่องเยอะเสียจริงดูสิว่าจะทนลูกตือข้าได้สักเท่าไหร่กันนางมนุษย์นี้ช่างงามเหลือเกินเพราะความสวยของนางนี่สินะพอรูปหล่อจึงตัดรอนข้าไม่ใหญ่ดีเช่นนี้ต้องฆ่าทิ้งและชิงเอาผัวมันมาสวยนักใช่ไหมตายซะเถอะระวังตายตายพระพิทักษ์กันพระพิทักษ์กันพระพิทักษ์กันนี่เจ้าไปโดนอะไรมาใครทำน้องกูยักษ์เทพครุฑกูจะไปแตะหัวมันพระพิทักษ์กันขณะที่น้องเที่ยวป่าเจอพวกฤาษีริมน้ำโคทาวารีรู้มาว่าชื่อพระรามพระลักษณ์และสีดาสตรีที่รูปงามยิ่งนักข้าหมายอุ้มลักตัวมาถวายพระพี่แต่พระลักษณ์มาชิงสีดาไว้ได้แล้วทำร้ายน้องเช่นนี้สตรีงั้นเหรอที่น้องพูดว่าสีดารูปงามนั้นบอกมาสิว่างามอย่างไรสีดางามกว่าผู้ใดในโลกแม้นำความงามของนางเทพอับสรทุกชั้นฟ้ามารวมกันก็ยังงามไม่เท่าสีดาผู้นี้ประหนึ่งพระอิศวรบรรจงสร้างงานศิลป์ชิ้นเอกมอบให้แก่จักรวาลสตรีผู้ทรงโฉมเช่นนี้จึงคู่ควรกับพระพี่อสูรผู้เป็นใหญ่ในสามโลกเพคะพระนามารีที่ข้าเรียกท่านมาก็เพื่อมาร่วมอุบายลักนางสีดาเมียของพระรามพระรามแต่พระรามคือดารายอวตารนพยาค่ะสวาหุกพี่ชายข้าก็ถูกพระรามสังหารตัวข้ากว่าจะหนีมาได้ก็เจียนตายหากให้เจอองค์รามอีกหนข้าคงไม่รอดแน่มารีกลัวอะไรกับอีกแค่มนุษย์ชีป่าเสียแรงกูนับถือเป็นน้าหากมึงไม่ทำตามที่กูสั่งกูจะประหารลูกเมียมึงทั้งคอดวงพยาค่ะสวยแล้วกูสีดาหลายปีที่ออกผนวดร่วมกับพี่ทำให้เจ้าและน้องรักต้องตกอยู่ในพยันตรายหลายครั้งนักพี่รู้สึกละอายใจเหลือเกินพระพี่อย่าลำบากใจเลยธรรมดาคู่ครองควรร่วมสุขทุกข์เช่นนี้เป็นสิ่งที่ควรแต่ตลอดเวลาที่อยู่ป่าเราทั้งสามผ่านพบพวกอสูรร้ายมากมายน้องจึงเข้าใจแล้วว่าสัตว์โลกทั้งหลายต้องอยู่ยังหวาดผวาเพียงไรนี่รู้มีสักกี่ชีวิตต้องพลัดพรากจากคนรักด้วยน้ำมือเหล่าอสูรใจซามพี่เข้าใจความรู้สึกนั้นคราวที่ยักษ์พิราบลักพาน้องไปพี่รู้สึกเหมือนหัวใจถูกกระชากออกจากอกหากมีผู้ใดมาพรากน้องไปอีกแม้นต้องบุกป่าฝ่าดงพี่ก็จะตามไปนำน้องกลับมาเหลือเกินกวางตัวนั้นช่างงามนักพระพี่ช่วยจับกวางทองนั้นมาให้ข้าเลี้ยงเถิด
กวางที่งามเช่นนี้ผิดแลประหลาดเกรงจะเป็นเวทอสูรที่มาล่อลวงหากพี่ไปจากศาลาเกรงจะเกิดภัยในป่าลึกย่อมมากด้วยสัตว์แปลกตาใหญ่พระพี่จึงคิดว่าต้องเป็นยักษ์อสูรแปลงมาเท่านั้นหรือจู่ๆพระพี่ก็หมดรักจึงไม่ทรงเมตตาจับกวางเพื่อน้องหากเป็นเช่นนี้น้องคงจะขาดใจสีดาเจ้าเป็นคู่ทุกข์สุขสู้ลำบากมาด้วยพี่เหตุไรจะไม่รักเจ้าอย่าร้อนใจเลยหากน้องต้องการกวางทองพี่จะจับมาให้น้องรักเจ้าจงอยู่กับสีดาเพื่อเฝ้าระวังภัยแล้วพี่จะรีบกลับมาความตายมาแล้วยังจะหนีใครสวยแล้วเจ้าอสูรมารีกวางนี่มันเป็นยักษ์น้องจงรีบมาช่วยพี่ด้วย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 ฮะเสียงพระพี่รามน้องลักจงรีบไปช่วยพระพี่เถิดพระผู้อวตารเช่นพระพี่รามไม่มีทางเสียทีแก่อสูรเป็นแน่น้องเกรงว่าจะเป็นกลลวงเสียมากกว่าพระพี่รามทรงสั่งให้อยู่กับพระพี่นางหากน้องออกไปพระพี่นางจะอยู่ผู้เดียวอาจเกิดภัยได้ลักนี่หรือว่ารักพระเชษฐาจะให้ตามไปช่วยพระพี่แต่เจ้ากลับบอกว่าเสียงอสูรหรือเจ้าคิดคดทรยศต่อพระพี่รามเลยแกล้งลองใจข้าหากเจ้าไม่ออกไปช่วยพระพี่ก็จงอย่ามานับถือเป็นพี่น้องกันอีกเลยหากเป็นพระประสงค์ข้าจะเร่งออกไปตามพระพี่รามพระพี่นางอย่าร้อนใจเลยพะยะค่ะยิ่งพิษยิ่งเพลินจำเริญรักพญายักษ์ครวญคิดพิษสมัยสำราญแย้มยิ้มพริ้มไพรก็ตรงเข้าไปยังกุฎีเชิญท่านผู้ทรงศีลตาชื่อสุธรรมอยู่ผู้เดียวรักษาศีลมาเนิ่นนานวันนี้เที่ยวจงกรมเห็นศาลาจึงแวะมาดูเจ้าชื่ออันใดยายจึงมาอยู่ป่าข้ามีนามสีดาอยู่ที่นี่ร่วมกับพระรามสามีและพระลักษ์อนุชาแต่อยู่ที่นี่มาช้านานเพิ่งเห็นพระอาจารย์วันนี้ฮะลักษ์ยายเจ้ามานี่แล้วสีดาล่ะฮะทรงงดงามเช่นเจ้ามิควรจะอยู่ป่าหากได้เป็นมเหสีทศกัณฐ์น่าจะเป็นการดีเพราะมีทั้งสมบัติพัสถานมากมายเทพเทวดาต่างก็เคารพยำเกรงทศกัณฐ์นั้นชั่วนักเขารู้กันทั่วเขตแดนเหตุใดท่านมาชมว่าดีอืม
ดูให้ดีเธอสีดาพระรามในยามนี้เป็นเพียงชีป่าไร้อำนาจวาสนาและฤทธิ์กำลังนั้นก็อ่อนด้อยกว่าเท้าทศกัณฐ์นักท่านไม่อยู่ในกิจของผู้มีศีลยายกล่าวความเช่นนี้พระรามผู้นี้คือองค์นารายณ์อวตารที่จะล้างโคตรอสูรที่ชั่วช้าให้สิ้นท่านจงเร่งไปเสียบัดนี้เถิดอย่ามาเซาสีเจรจาพูดกันดีๆไม่เชื่อฟังทั้งสองกษัตริย์ออกตามหาสีดาจนทราบความแน่ชัดว่าบัดนี้ท้าวทศกัณฐ์ได้ลักพาสีดาไปยังเมืองลงกาแล้วพระรามพระลักษณ์เร่งเดินเท้าทั้งคืนวันจนอ่อนแรงจึงหยุดพักเอนกายใต้ร่มไม้ใหญ่ไปเจ้าลิงไปไปเฮ้ยนี่ว่านอนเผือกนี้มีกุนทนขนเพชรมีเขี้ยวแก้วมาลัยดูไม่ใช่ลิงธรรมดาเลยนะฮะจริงหรือผู้นี้อย่างนั้นหรือน้องเห็นแค่เป็นลิงเผือกธรรมดาเท่านั้นมาข้ามีนามว่าหนุมานมารดาข้าได้สั่งไว้หากผู้ใดเห็นเขี้ยวแก้วมาลัยและกุนทนขนเพชรผู้นั้นคือพระนารายณ์อวตารมาผลาญยักษ์ให้ข้าอยู่เป็นข้ารองบาทพะยะค่ะเมื่อหนุมานได้ทราบความทั้งหมดจากพระรามจึงกราบบังคมทูลความเห็นว่าหนทางนั้นไกลกันดารและเต็มไปด้วยยักษ์ทั้งสองพระองค์ควรรวมทัพข้าจะพาน้าข้าผู้หนึ่งมาเฝ้าพระบาทน่าจะเป็นประโยชน์แก่พระองค์แต่กล้าวกระหม่อมอยากทูลขอพระองค์อยู่เรื่องหนึ่งหนุมานทูลขอพระรามให้ช่วยลูบหัวจรดหางตน3ครั้งเพื่อล้างคำสาปคืนพลังตนให้กลับคืนมาดังเดิมข้ามีนามว่าสุครีบเดิมปกครองเมืองวานอนขีดขินร่วมกับพาลีผู้พี่ด้วยความสัตย์จริงตัวข้านั้นซื่อตรงจงรักภักดีแต่พาลีเข้าใจผิดคิดว่าข้าจะแย่งชิงบัลลังก์จึงขับไล่ข้าออกจากเมือง
ขอพระรามโปรดช่วยปราบพาลีแล้วข้าจะจัดทัพวานรมาถวายพระองค์เพื่อไปร่วมรบกับหมู่มารพะยะค่ะเรื่องผิดใจกันระหว่างพี่น้องคงไม่เหมาะไม่ควรที่เราจะไปข้องเกี่ยวนะสุครีพเช่นนั้นขอพระองค์โปรดระลึกถึงความผิดอีกข้อหนึ่งของพาลีด้วยพะยะค่ะในครั้งที่พระอิศวรมีเมตตาแก่เราสองพี่น้องทรงประทานพรพละกำลังแก่พาลีแล้วมอบพระอบใส่นางดาราฝากพาลีมามอบแก่ข้าครั้งนั้นพระนารายณ์ทรงห้ามเพราะเกรงว่าข้าจะไม่ได้นางดาราพาลีจึงถวายสัตย์สาบานหากไม่มอบแก่ข้าให้ตายด้วยศรพระนารายณ์สุดท้ายพาลีเปิดดูพระอบเกิดความลุ่มหลงนางดาราจึงครอบครองเป็นชายาลืมสัตย์สาบานพระรามผู้อวตารเมื่อฟังความจากสุครีพก็ระลึกได้ถึงสัตย์สาบานนั้นจึงตกลงที่จะช่วยสุครีพปราบพาลีไอ้น้องทรยศด้วยพรจากพระอิศวรทำให้พาลีมีกำลังที่จะจับศรพรหมมาศอันทรงพลังของพระรามไว้ได้เรารบกันสองพี่น้องใช่การของฤาษีใหญ่ทำเช่นนี้เราคือนารายอวตารเรามาเนื่องด้วยคำสาบานที่ท่านให้ไว้พาลีสำนึกได้ถึงความผิดตนจึงสุดเข่าน้อมเคารพพระรามพระรามเกิดความเมตตาหมายจะไว้ชีวิตพาลีจึงขอให้สอนได้เลือดพาลีเพียงเกิดแผลเสี้ยวหนึ่งของเส้นผมเท่านั้นเพื่อล้างคำสาบานหากข้าทำเช่นนั้นช่างน่าอายเมื่อผิดสาบานแล้วยอมตายเสียยังมีเกียรติยิ่งกว่าน้องสุครีพเจ้าโปรดอภัยในความผิดที่พี่มีต่อน้องเถิดนะพาลีกล่าวสั่งเสียให้สุครีพจงรักภักดีต่อพระรามและฝากให้ดูแลไพร่พลขีดขินเมื่อพาลีเอ่ยถ้อยคำครบถ้วนแล้วจึงปล่อยศรให้วิ่งเข้าปักอกตนพี่พาลีพี่พาลีจากนั้นพระรามพระลักษณ์จึงออกจากเพศดาบทแล้วรวบรวมกำลังพลวานรจากทั่วทุกสารทิศพระรามมีรับสั่งให้หนุมานคุมวานรไปสืบข่าวความเป็นไปของสีดาและดูเส้นทางแห่งลงกาว่าเป็นเช่นไรพร้อมส่งแหวนและสบายฝากหนุมานถวายสีดาเพื่อแจ้งข่าวว่าพระองค์กำลังเคลื่อนพลไปรับตัวนางกลับมารับด้วยกล้าวพะยะค่ะเดินกันดีๆหน่อยอย่าเล่นให้เป็นระเบียบเราคือทัพของพระรามจะตัวข้างหน้านั่นน่ะแต่แถวแล้วเส้นทางขาดอย่างนั้นหรือเฮ้ยย่าเอ้าพวกเจ้าข้ามมาเดินดีๆ
เดินบนหางของข้าเลยเอ้าระวังปัดโทมุ่งไปข้างหน้าคนวานอนคณะวานอนร่วมเดินทางจนสืบทราบเส้นทางไปลงกาว่ามีพยันตรายมากมายหนุมานจึงขอแยกไปเพียงผู้เดียวฮะข้าไปคนเดียวดีกว่าเฮ้ยย่าน้ำยาฟอกเรียบร้อยฮะข้าหนุมานชาญสมรไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วจะมีอะไรเข้ามาอีกหน่อยนะเจ้าลิงป่าบังอาจมารุกรานกรุงลงกาของข้านางอากาศตาลายเองเหรอนี่แน่มาสิข้าไปด้วยแล้วอย่าได้จริงๆอ๋อฮะนี่หรือลงคาทวีปอสูรไม่เห็นจะมายากสักเท่าไหร่ว่าแต่หม่อมแม่สีดาอยู่ที่ไหนกันนะหลังค้นหาจนทั่วเมืองในที่สุดก็ทราบที่พำนักของสีดาว่าอยู่ในเขตราชอุทยานของลงกาตั้งแต่ทศกัณฐ์ลักสีดามาพำนักณที่นี้พญายักษ์ก็คอยมาเกี้ยวพาราสีพร้อมมอบเพชรนิลจินดาหวังผูกมัดใจโฉมงามแต่สีดาตั้งจิตอธิษฐานซื่อตรงต่อพระรามกายของนางจึงร้อนดังเพลิงไฟทุกครั้งที่ทศกัณฐ์เข้าใกล้ร้อนเฮ้ยงดหยิดไว้ขวางหูขวางตาเธอไว้สีดาไม่อาจทนอยู่อย่างสิ้นหวังเช่นนี้ได้อีกต่อไปจึงคิดปลิดชีพตนเสียหลังจากหนุมานช่วยสีดาแล้วจึงทูลถึงข่าวของพระรามพร้อมกับถวายแหวนและสบายหม่อมแม่สีดาโปรดอย่าเศร้าหมองข้าจะอาสาพาหม่อมแม่เหาะจากเมืองลงกากลับไปหาพระรามเดี๋ยวนี้เลยพะยะค่ะเจ้าเป็นถึงทหารเอกเหตุใดจึงคิดเบาใจเช่นนั้นเรานี้เป็นสตรีเป็นชายาในพระรามผู้อวตารการที่ยักษ์ลักมาลิงพาไปจะเป็นที่นินทาเสื่อมเสียพระเกียรติเจ้าจงเร่งกลับไปทูลให้พระรามนำทัพมาปราบยักษ์ให้สิ้นเพื่อนำสันติสุขคืนสู่โลกแล้วข้าจึงจะได้กลับไปอยู่ร่วมกับพระองค์ตามเดิมพะยะค่ะแม่อุตส่าห์มาถึงลงกาเพียงแค่ส่งข่าวแล้วกลับไปมือเปล่านี่ก็กระไรเอาละไหนๆก็มาละก็ยืดเส้นยืดสายลองกำลังกับพวกไพร่พลยักษ์สักหน่อยก็น่าจะดีเฮ้ยหนุมานทำลายสวนขวัญและสังหารอสูรล้มตายมากมายเรียบร้อยข้ายังไม่ทันเหนื่อยเลยบัดนี้ความหลงทรนงในพละกำลังได้ครอบงำเจ้าวานอนเผือกเสียแล้วเจ้าพวกอสูรมีฤทธิ์แค่นี้เองเหรอดีละ
ข้าจะทำลายเมืองลงกาให้วอดวายเสียเลยฮ่า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 เผาซะเลยนี่เผาให้หมดนี่ไอ้ลิงเผือกนี่มันแสบนักคิดเหรอว่าเพลิงไฟแค่นี้จะทำลายล้างเมืองมารของกูได้เฮ้ยเสนาไปเชิญองค์อินมาเนรมิตลงตาของข้าให้งดงามยิ่งใหญ่กว่าเดิมเสียบัดนี้ฮานุมานเอ็งเผาเมืองเขาได้อย่างไรเราใช้เพียงแค่ไปสืบข่าวแต่เจ้ากลับไปสังหารไพร่พลเขาล้มตายทำเช่นนี้ตัวเจ้าก็ไม่ต่างจากยักษ์อันธพาลเบาปัญญาคิดไหมหากทศกัณฐ์เดือดดาลจนฆ่าสีดาจะทำอย่างไรความผิดของเจ้านี้เราควรสั่งกุดหัวหรือไม่หม่อมฉันผิดไปแล้วพญาวานรน้อยใหญ่ต่างทูลให้พระรามใจเย็นงดโทษไว้ในยามศึกส่วนหนุมานก็สำนึกในความผิดของตนในครั้งนี้ในคืนนั้นท้าวทศกัณฐ์เกิดนิมิตร้ายต่อมาเมื่อออกพระโรงพระพี่ทศกัณฐ์จึงปรึกษาข้าพิเภกผู้เป็นอนุชาและเป็นโหราธิบดีฝันของพระพี่เป็นลางบอกเหตุภายหน้าอสูรหมู่ยักษ์จะเสียเลือดเนื้อเดือดร้อนร่ำไห้ทั้งลงกาพิเภกบอกมาสิว่าจะสะเดาะเคราะห์อย่างไรจึงจะผ่อนปลนเหตุร้ายได้โดยความลุ่มหลงยินดีในสิ่งทั้งหลายย่อมนำไปสู่ความทุกข์ที่เจ็บปวดพระพี่จงหักซึ่งความเสน่หาส่งนางสีดาคืนให้สามีของนางเถิดอย่าอาวรณ์ในหญิงที่ผัวมีเลยมิฉะนั้นยักษ์อสูรทั้งหลายต้องมอดมวยด้วยทัพพระรามเป็นแน่ไอ้พิเภกมึงยามกูนักจะให้ส่งสีดาคืนพระรามมึงพูดยังกูไม่มีศรัทธากูนี่พญาอสูรเป็นใหญ่ทั่วทุกเขตแดนวันนี้มึงยกยอมมนุษย์แล้วว่ากูชั่วช้าไม่ดีมึงอย่าอยู่ในเมืองกูเลยพระพี่อย่าพระพี่ไอ้เสนาจงรีบสมบัติเครื่องยศแล้วไล่มันออกจากเมืองส่วนลูกเมียมันให้ไปเป็นบ่าวรับใช้สีดาให้สมน้ำหน้าไอ้กาลีความเถนตรงของข้ากลายเป็นงูพิษที่แหวงกัดเจ้าของข้ารู้สึกเจ็บปวดปริ่มขาดใจที่ต้องพลัดพรากจากชายาและเบญจกายบุตรสาวที่รักดังแก้วตาดวงใจข้าพิเภกจึงใช้แว่นแก้ววิเศษที่ติดตัวมาแต่เกิดลองส่องดูด้วยเหตุผลกลใดจึงเกิดเรื่องเพียงนี้
เทพผู้มีสีกรอย่างท่านกลัวนิ้วเพชรของข้าจนต้องอวตารมาเป็นนางรำมาหลอกข้าเชียวเหรอที่ข้าอวตารเป็นนางอับสรนั่นเพราะสันดานเจ้าเต็มไปด้วยความลุ่มหลงในอิสตรีจึงต้องจบชีวิตด้วยเหตุนี้นนทุกเจ้าสำนึกในความผิดอันชั่วช้าของตนหรือไม่ข้าไม่ผิดเทวดาพวกนั้นมันสมควรตายแล้วและถ้าข้ามีมือมีฤทธิ์มากกว่านี้ก็คงไม่แพ้ท่านเหมือนกันพระนารายณ์สี่มือนนทุกเพราะใจที่สกปรกและเต็มไปด้วยความอาฆาตเจ้าจงไปเกิดเป็นพญายักษ์สิบเศียร20มือมากด้วยกำลังฤทธิ์แล้วข้าจะอวตารเป็นมนุษย์สองแขนไปสังหารเจ้าให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทั้งสามโลกรามทำลายล้างอสูรครั้งนี้คงยากที่จะเลี่ยงได้เสียแล้วเบญกายรู้หรือไม่บัดนี้พิเภกบิดาเจ้าไปถวายตัวอยู่กับพระรามทั้งยังดื่มน้ำตั้งสัตสาบานกับพวกวานรเวลานี้เจ้าจึงเหมือนบุตรีของผู้ทุรยศข้าจึงอยากรู้ว่าตัวหลานยังมีความภักดีต่อวงอสูรอยู่หรือไม่ข้าย่อมจงรักภักดีต่อท่านลุงทศกัณฐ์อย่างมิต้องสงสัยเพคะ ดีถ้าฉะนั้นลุงมีงานหนึ่งที่อยากให้เจ้าทำนะเบญญกายเฮ้ยนั่นอะไรไรนั่นเฮ้ยเรานั่นไหนไรนั่นเฮ้ยนั่นอะไรลอยนามานั่นนายนั่นมันขอนไม้อย่าล้ำตาเดี๋ยวแหลงเฮ้ยนั่นคนลอยมาเบิ้นมันนั่นมันคนลอยนามากเดี๋ยวว่าแล้วนั่นมันคนยิงเฮ้ยนั่นพ่อแม่สีดาทำไมน้องต้องด่วนจากไปเช่นนี้พี่กำลังจะไปช่วยน้องอยู่แล้วหนุมานเป็นเพราะมึงเผาลงกาทศกัณฐ์จึงสังหารสีดาเยี่ยงนี้มึงเห็นหรือไม่ขอพระองค์โปรดฟังข้าก่อนพิเคราะห์ดูเห็นจะเป็นกลยักษ์ธรรมดาสัตว์สิ้นชีวิตต้องมีเน่าพองอันศพนี้สดไม่มีกลิ่นจะลอยน้ำก็ดูแปลกทั้งพลับพลาของพระองค์ตั้งอยู่ทางน้ำไหลเหตุไฉนรูปศพนี้จึงลอยทวนน้ำขึ้นได้ขอข้าเอาศพขึ้นบนกองไฟพิสูจน์ให้เห็นแจ้งหากเป็นรูปแปลงคงไม่อาจทนไฟได้แต่ถ้าเป็นร่างหม่อมแม่สีดาจริงจะขอให้พระองค์ลงตัดเกล้าข้าให้ตายตามกันพะยะค่ะต้องกลับร่างเดิมสิกลับสู่ร่างเดิมสิดึงตาแล้วจุดนะเฮ้ยจับได้แล้วปล่อยนะทูลองค์รามนางเบญกายให้การแล้วว่าทั้งหมดเป็นอุบายของทศกัณฐ์
ที่ให้มาล่อลวงองค์รามเหนือหัวพยัคฆะในเมื่อเหตุเป็นเช่นนี้พิเภกท่านเห็นควรว่าเบญจกายบุตรีท่านควรได้รับโทษถึงสถานใดถึงเป็นบุตรข้าแต่ทำอุบายแปลงกายเป็นพระมเหสีทำตายมาลวงพระองค์โทษนี้ถึงสิ้นชีวิตข้าเห็นชอบให้ตัดเสียนเสียบประจานเพื่อให้เป็นที่ยำเกรงพระเดชาเห็นแก่สัจจะที่ซื่อตรงของท่านเราจะปล่อยบุตรีท่านไปให้หนุมานไปส่งยังลงกาเป็นพระมหากรุณาที่คุณพระเจ้าค่ะจากนั้นพระรามได้ยกทัพวานรเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองลงกาต่อไปทางไปทวีปลงกาเมืองยักษ์มีมหาสมุทรใหญ่ขวางกั้นท่านทั้งหลายพอจะมีวิธีใดที่จะยกพหลโยธาล่วงข้ามสมุทรนี้ได้ข้าจะอาสานิมิตกายให้ใหญ่เท่าบรมพรหมแล้ววิทน้ำสมุทรออกจนแห้งเพื่อให้ไพร่พลวานรเดินผ่านไปได้อย่างสะดวกพะยะค่ะแต่ตัวเรานี้เป็นมนุษย์โลกควรได้ประจักษ์การนำธรรมะไปปราบอธรรมด้วยวิถีมนุษย์น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรเสียมากกว่าหรือท่านชามภูวราชผู้อาวุโสมีความคิดเห็นใดตามพระประสงค์ของพระองค์ข้าเห็นว่าควรให้รีพลไปขนศิลามาทุ่มทิ้งลงเป็นถนนข้ามไปเมืองยักษ์ให้ถนนนี้ได้ชื่อต่อไปว่ารามาวตารเพื่อให้เกียรติของพระองค์อยู่ไปชั่วกาลนานพะยะค่ะข้าเห็นชอบกับความคิดของท่านชามภูวราชเช่นนั้นให้สุครีคุ้มพลวานรไปจองถนนให้สำเร็จเถิดไพร่พลวานรทั้งหลายจงเร่งนำหินน้อยใหญ่ไปถมถนนให้เสร็จโดยเร็ววันเร็วเข้าอย่าช้าเดินไปช่วยกันคนละไม้คนละมืออ้าวเร็วขนมาขนมาเลี้ยงกันมาเลยออกระวังเมื่อความล่วงรู้ถึงทศกัณฐ์จึงเรียกสุพรรณมัจฉาบุตรีมาเข้าเฝ้าสุพรรณมัจฉาลูกพ่อบัดนี้พระรามและทัพวานรของมันกำลังจองถนนข้ามสมุทรเพื่อมารุกรานเมืองลงกาของเราเจ้าต้องนำบริวารน้อยใหญ่ไปขัดขวางพวกมันเพื่อความผาสุกของไพร่ฟ้าอสูรเถิดพระบิดาโปรดวางพระทัยข้าจะไม่ยอมให้ทัพพระรามมาย่ำยีเมืองมารของเราได้ไปได้ยังไงพลวานรของเรานั้นขนศิลามาถมสร้างถนนได้เร็วมากแต่จู่ๆ 2-3 วันมานี้เหมือนศิลาหายไปงานถนนไม่คืบหน้าข้าพระองค์ประหลาดใจพ้นคิดนักพะยะค่ะ
ฟังความแล้วเห็นจะมีเหตุผิดวิสัยเจ้าจงส่งขุนกระบี่ลงไปสืบดูยังใต้สมุทรเถิดเช่นนั้นข้าขออาสาดำลงไปสืบดูเองพะยะค่ะเฮ้ยย่าพวกเจ้าเองหรือมีหน้าล่ะงานถึงไม่เสร็จสักทีหยุดนะเฮ้ยย่าเฮ้ยเฮ้ยหยุดทำร้ายบริวารของข้านะเจ้าลิงชั่วเจ้าคือใครกันเหตุใดจึงหารให้บริวารฝูงปลามาลักคาบศิลาบอกเสียโดยไวข้าเป็นบุตรีของทศกัณฐ์ชื่อสุพรรณมัชชาข้ามาเพื่อทำลายถนนให้สิ้นเจ้าอย่าหวังจะได้รุกรานเมืองลงกาของเราเลยเฮ้ยเฮ้ยหน่อยแน่มานี่เดี๋ยวนี้นะตามมาเลยอย่าหนีไปไหนเฮ้ยตามมาสิเฮ้ยเจ้าตามข้าไม่ทันหรอกเฮ้ยจะหนีไปไหนเฮ้ยเจ้าหลบข้ามาติดกับหรือเฮ้ยนี่ระวังเฮ้ยเจ้าไม่เป็นอะไรนะด้วยเหตุที่บิดาของน้องลักตัวหม่อมแม่สีดาไปพระรามจึงยกทัพเพื่อรับตัวกลับมาพี่อยากให้น้องเห็นใจโปรดสั่งฝูงบริวารนำศิลามาคืนถนนดังเดิมเถิดนะถ้าน้องไม่ช่วยพี่ต้องตายแน่ๆเลยในเวลานี้พี่เสมือนเป็นเจ้าชีวิตของน้องแล้วหากพี่ประสงค์เช่นนั้นน้องก็ยินดีนั้นพญาพิเภกยักษาครั้นได้สุดเพริศเวลาอสุราให้ลั่นห้องชัยชาประโคมก็ประโคมแตรสังปีกลองก้องดังวันไหวอันหมู่พหลพลละไกรโพสนันลั่นไปเป็นโกลาชัยยาพวาดฤทธิรงก็โบกธงนำพลไปข้างหน้าดำเนินพยุหะโยธาตามเกล็ดนาคาสถาวรบัดนี้ทัพอันเกรียงไกรขององค์รามผู้อวตารกำลังก้าวเดินข้ามห้วงสมุทรเพื่อไปยังเมืองลงกาสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้มิใช่เพียงการไปช่วยคนรักเท่านั้นแต่ยังช่วยปลดปล่อยให้โลกเป็นอิสระจากเหล่าอสูรผู้ชั่วหยาบทั้งหลายเทพเทวาชั้นฟ้าครุฑนาคต่างร่วมอวยชัยแก่กองทัพแห่งองค์รามผู้อวตารเป็นมนุษย์ซึ่งเปี่ยมด้วยสัจจะมุ่งมั่นและเต็มไปด้วยความกล้าหาญไม่หวาดหวั่นในการเผชิญกับอสูรตนใดสงครามระหว่างธรรมะและอธรรมครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้าไม่นานหรอกนะสีดา
พี่กำลังไปช่วยเจ้าแล้วจะผลาญล้างอสูรร้ายให้สิ้นไปจากโลกตลอดกาลทัพแห่งองค์ผู้อวตารรวมพลกันมหาศาลประยุรญาติที่พระพี่ทศกัณฐ์จะขอร้องให้มาช่วยกันศึกครั้งนี้เห็นจะไม่พ้นมายราผู้ชำนาญเวทมนต์และพระพี่กุมภกัณฐ์ผู้ประหนึ่งเป็นพระราชูแห่งลงกาทั้งสองเป็นอสูรผู้มีฤทธิ์ที่พระรามและทัพวานรจะต้องระวังให้จงดีเช่นนั้นคืนนี้ข้าขออาสาอมพระพลาเพื่อปกป้ององค์เหนือหัวรามจากอสูรมยราบเองพะยะค่ะมหาสงครามบุกลงการาม เกียรติ์บทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสู่ภาพยนตร์รามาวตารจิตรกรรมฝาผนังมีชีวิตการทำงานร่วมกันของผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาสู่บทภาพยนตร์และสตอรี่บอร์ดกว่า640คัดการสร้างจิตรกรรมฝาผนังให้มีชีวิตจากจิตรกรรมรามเกียรติ์178ห้องภาพความยาวกว่า 2,000 เมตรมีผู้เข้าชมหลายล้านคนต่อปีด้วยการบันทึกภาพความละเอียดระดับกิกะพิกเซลต่อเป็นภาพขนาดใหญ่เท่าจริงสามารถดูรายละเอียดได้ในระยะใกล้ถ่ายภาพตัวละครสำคัญอย่างละเอียดขนาดเต็มตัวครึ่งตัวและใบหน้ามากกว่า 1,000 ตัวละครจากความตั้งใจสร้างโลกจิตรกรรมไทยให้มีชีวิตจัดเตรียมตัวละครและตกแต่งให้สวยงามจัดวางองค์ประกอบภาพของฉากต่างๆทดลองการเคลื่อนไหวให้เหมาะสมกับจิตรกรรมไทยเคลื่อนไหวตัวละครด้วยท่าทางอย่างโขนเคลื่อนไหวสีหน้าท่าทางสื่ออารมณ์เรื่องราวเสริมแต่งเทคนิคพิเศษด้านภาพให้ได้อารมณ์และดูสมจริงจากคณะทำงานที่หลากหลายความรู้และความเชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมไทยด้านเรื่องราวและที่มาของตัวละครด้านการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันด้านท่าทางการแสดงโขน
ด้านการพากย์เสียงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศด้านดนตรีประกอบภาพยนตร์ร่วมสมัยและซาวด์ดีไซน์จากบทละครพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1สู่จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิตเพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสู่ความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนThank you.